ครับพี่น้องครับตอนนี้ค่ำแล้วครับสิว่าไอวิวาสิมาเก็บกุ้งครับเพราะว่ามื้อนี้บ่ทันได้เก็บจักรอบเลยครับตั้งแต่เช้าแล้วครับก็เลยว่ามันเก็บแรงเท่าเดียวครับนี่เดี๋ยวก็ยังฮ้อนอยู่ครับขนาดค่ำแล้วเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับว่าสิเป็นจังได๋ครับได้อยู่ก็ได้อยู่ยืนก็สงสัยสิได้เก็บมาซักแล้วล่ะครับประวัติ2มือล่ะได้อยู่เด้อว่าได้หลายอยู่นี่เขาบ่ค่อยหลายบันไดอ๋อจุกจุกอยู1หลังพังแล้วครับติดอยู่แต่ก็เรียบร้อยแล้วหักจุ่มดูอ๋อครับโอ้ยพี่น้องโทรศัพท์ห้อนลายบ้างหันเครื่องห้อนเลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเครื่องอีกตัวนึงครับในใส่ตัวนึง
โอ้ยแดดมันห้อนโพดมันก็เลยน็อกเลยอุณหภูมิเกินนี่ครับลังงามอยู่ที่อยู่ว่าได้เรื่อยๆถ้าสมไปก่อนร้อยลังเลสิเป็นตะเข่าบ่เขาอยู่ได้ครับก็ได้อยู่ครับหลังละนิดหลังละหน่อยครับเนื้อมันเกิดเกิดนะครับมันกลิ่นมันเริ่มบ่มีแล้วครับซ้ำๆกันนั่นแหละบอกปันใดบักหอยเสรีมะเข่าหน่อยได้ครับพอได้นี่แหละประมาณนี้แหละครับแต่ละรอบหลังนี้สิเขาบ่โอ้หลังนี้เขาหลายอยู่ครับคือหลังนี้เขาหลายก็เขาอยู่ครับเนี่ยนี่หลังนี้เขาหลายครับโอ้โอเคครับโอเคไปครับหลายสุดละมั้งหลังนี่นอกนั้นบ่เข้าบ่แม่นว่าบ่เข้าเข้าน้อยหลังนี้ได้หลายกว่าเขาเอาใส่ไปอีกหลังถ้าเข้าบ่วันนี้ทั้งนี้ก็จังได้หลายกว่าเขาเนี่ยครับได้หลายอยู่ทั้งนี้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อเลยโอ้ไก่สิหมดแล้วอันนี้คือบ่ไปปันไหนโอ้ใบใหม่เต็มเลยเก็บนี่ครับหลังสุดท้ายอีโอ้ห่างมาละได้ละอีกหลายๆเลยมาเข้าป่ะล่ะสุดท้ายอีหลีพอบ่พออุจุบ่โอ้ยหน่อยนึงหลังสุดท้ายโหอ
ที่ดักก็เริ่มพังกันละเพราะว่าสนิมสปอร์ตสนิมขึ้นลวดลวดมันผุครับพี่น้องนี่ก็ได้อยู่เด้ครับนี่นาทีประมาณโว้ย 4-5 ขีดได้อยู่ครับได้หลายอยู่เพราะว่ามื้อนี้บ่ได้เบิ่งเบิดมื้อมื้ออื่นก็จะได้เก็บมาทำความสะอาดแรงนี่ก็ไว้ซ้ำดีก่อนครับ